อีเมสมันก็ได้วันขึ้นหรอมาค่ะไม่ได้เลยใช่ปะวันขึ้นมาแล้วค่ะคนดู3คนแล้วนะมาค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอมินไลน์นานมากนะฮะหูมากันเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้มารอดูใครเอ่ยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะมีคนบอกว่าดุงจังเดี๋ยวนะมีแฟนคลับต่างชาติเข้ามาดูด้วยนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอุ่นหนักประคั่งกันเลยทีเดียวนะฮะในอีกสักครู่นะคะเราจะมีไลฟ์กับ2นักแสดงนำนะฮะจากซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังจะลงจอพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะทีมงานนะฮะชื่อเรื่องแล้วแต่ดาวคือชื่อนะชื่อแล้วแต่ดาวนะฮะก็เขาจะลงจอพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราก็จะไลฟ์กับเขาทั้งสองคนหน่อยนะฮะเป็นน้องจุงกับน้องดังนะฮะกำลังจะเข้ามาจอยไลฟ์กับมินไลฟ์นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอฝากแฮชแท็กก่อนนะฮะแฮชแท็กวันนี้นะฮะติดแฮชแท็กจุงดังเอ็กมินไลฟ์นะฮะก็แคปเจอร์โมเมนต์อัดวิดีโออะไรอย่างนี้ไปวีดกันต่อได้ใน Twitter หรือใดๆนะฮะตอนนี้น้องทั้งสองเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกดจอยไลฟ์นะฮะย้ำอีกรอบฝากแฮชแท็กด้วยนะคะข้างล่างเราพิมพ์ไว้เนาะก็จะได้ไปวีดโมเมนต์กันนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะกดจอยไลฟ์กับน้องๆก่อนแป๊บนึงนะฮะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตกดรับน้องนะฮะเอ๊ะตอนนี้น้องจุงกด accept request เรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวอีกคนนึงไปไหนเอ่ยครับตอนนี้เน็ตผมสู้ชีวิตมากเลยครับอุ๊ยสู้ชีวิตแต่โดนเน็ตสู้กลับหรอใช่สู้ไม่ไหวแล้วพี่กดเชิญน้องดังเข้าไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าน้องดังยังไงอ๋อสวัสดีครับได้ยินพี่ชัดเนาะชัดครับผม อยากเป็นแบทแมนด้วยเ นี่ยเมื่อกี้ฉันว่าจะลืมอะไรแป๊บนึงนะฮะโอ้เฮ้ยเรามีเฮ้ยดีเรามีฟิลเตอร์เดี๋ยวพี่ขอใส่ AirPods แป๊บนึงลืมจริงได้ยินไหมลูกได้ยินเนาะเล่นฟิลเตอร์ได้ได้ยินครับผมโอเคขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนาะพี่ชื่อคอตโต้นะคะเป็นดิจิทัลเอดิเตอร์ที่มินแมกกาซีนะฮะอยากให้น้องๆทั้งสองคนแนะนำตัวให้กับชาวมินแมกกาซีนหน่อยไปก่อนเลยสวัสดีครับดังณัฐชัยนะครับผมในเรื่องแล้วแต่ดาวรับบทเป็นดาวเหนือนะครับครับสวัสดีครับจุงนะครับจุงอาเชนครับรับบทเป็นคาบขึ้นในเรื่องแล้วแต่ดาวครับนะฮะขอถามความรู้สึกก่อนเลย รู้สึกไงบ้างซีรีส์กระจอนแล้วตื่นเต้นมากๆคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากคือตั้งแต่วันแคสแล้วก็เหมือนถ่ายทำแล้วก็อีกแป๊บๆพรุ่งนี้จะออนแล้วอะแล้วคือแบบเฮ้ยเร็วมากเร็วเหมือนกันคือแบบดีใจที่จะแบบซีรีส์เราจะออนแล้วใช่มันเหมือนแบบเหมือนเจอกันครั้งแรกของเราในห้องแคสติ้งมันแบบอยู่ตรงนี้แหละแค่อยู่ตรงเนี้ยเอื้อมมือเนี่ยก็คือเหมือนแบบรู้สึกว่ายังเหมือนเมื่อวานอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพวกก็กำลังจะออนแอร์แล้วพวกผมก็ตื่นเต้นมากครับใช่เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานไหมฮะกี่เดือนเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานไหมถ่ายทำประมาณ2เดือนครับใช่ไหมนะใช่ไหมสองสามเดือนครับสองสามเดือนอยากให้เล่าเรื่องย่อคร่าวๆให้เผื่อแบบใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่รู้จักว่าเรื่องนี้ซีดีกำลังจะออนแล้วเรื่องย่อจะเป็นยังไงเอาแบบย่อจริงๆเลย
ย่อจริงเลยครับก็สำหรับเรื่องย่อนะครับก็คือตัวละครสองตัวครับดาวเหนือคาบเพื่อนนะครับดาวเหนือเนี่ยแอบชอบคาบเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเหมือนมีวันหนึ่งที่เหมือนดาวเหนือเนี่ยเขาต้องบินไปต่างประเทศมันเป็นวันสุดท้ายของม.5พอดีครับเขาต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนต่อเขาก็เลยเหมือนแบบตัดสินใจที่จะสารภาพรักกับคาบเพื่อนนะครับครับผมที่สารภาพรักเนี่ยเพราะว่าตัวดาวเหนือเองเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนั้นคือแบบจะบินไปต่างประเทศแล้วคือแบบถ้าเกิดบอกรักแล้วเขารับรักเราก็ดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่รับไหนๆเราก็ไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าหลุดวงโคจรกันไปแล้วแต่ว่าบินกลับมาไทยครับมาเรียนมหาวิทยาลัยที่ไทยสรุปเจอคาบคลื่นอีกทีแล้วก็เป็นรูมเมทกันด้วยคือแบบที่พีคกว่านั้นคือเป็นรูมเมทกันแล้วคือดาวเหนือกับคาบคลื่นจะทำตัวยังไงต่อไปเนี่ยคืออยากให้ติดตามจริงๆครับว่าแบบเขาจะรู้สึกในต่อกันใช่ก็คือแบบเขาก็กลับมาเจอคนที่แบบเขาเคยแบบไปสารภาพรักอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบเฮ้ยไอ้นี่เราเคยไปสารภาพรักนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำตัวไม่ถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเรื่องมันจะเริ่มกลหนขึ้นเพราะว่าตัวดาวเหนือเองเพราะว่าดาวเหนือเนี่ยจะทำเป็นเหมือนไม่รู้จักคาบคืนนั่นเองอยากให้เราโมเมนต์ให้ฟังหน่อยตอนที่เราทั้งสองคนรู้ว่าต้องมาเล่นด้วยกันรู้สึกไงตอนนั้นสำหรับจุงอ่ะตอนนั้นนะครับก็คือดีใจครับคือแบบดีใจที่แบบได้แบบเล่นควบดังที่ว่าแบบดังก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรด้วยอายุที่แบบไล่ๆกันด้วยอายุ21เท่ากันใช่ไหมครับแล้วความสูงก็ยังเท่ากันอีกจริงเหรอสูงเท่าไหร่คะเท่าไหร่ฮะ185คู่ครับสองคนกันเนี่ยสูงมากครับเท่ากันเลยอะไรเงี้ยก็แบบด้วยความอายุเท่ากันแล้วก็แบบก็เหมือนแบบก็คุยกันง่ายคลิกกันง่ายแบบไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยครับใช่ก็ใช่คือผมอยากจะเล่าว่าตอนที่เราได้รู้เนี่ยว่าเราได้เล่นคู่กันคือตอนแรกจุงอ่ะรู้ข่าวก่อนตอนนั้นเหมือนผมเรียนออนไลน์อยู่แล้วเขาก็โทรมาเฮ้ยดังเราได้คู่กันคือเราได้คู่กันด้วยเราก็แบบดีใจตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นกันเพราะแบบด้วยความที่แบบเราสนิทกันมากๆแล้วตอนเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยคือผมอ่ะคิดว่าเขาโตกว่าผมเขาก็คิดว่าผมโตกว่าเขาแต่ว่าตอนพอมารู้ว่าเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยคือแบบอ้าวรุ่นเดียวกันแล้วแบบรู้สึกว่าสนิทกันเร็วมากคือรู้สึกว่าคุยไปมาคลิกกันคือแบบคุยเรื่องแบบเรียกว่าไงดีแปลกๆเยอะแบบที่คนอื่นไม่ได้คุยกันแต่ว่าเราก็สนิทกันด้วยเพราะเรื่องพวกนั้นขำมาเลยโอเคเฮ้ยมีกระดิ่งด้วยว่ะใช่เรามีไหมไม่มีเดี๋ยววันนี้จะมีเกมมาให้เล่นด้วยนะแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาเดี๋ยวน้องจุงค่ะครับจะพูดอะไรนะเมื่อกี้เราจะเสริมอะไรนะเมื่อกี้เราจะเสริมอะไรเขานะไม่นะไม่ได้เสริมนะ แล้วความประทับใจแรก first impression ที่เราได้เจอกันคุยกันจริงๆตอนแรกอ่ะสิ่งที่เขาทำให้เราประทับใจอะไรของฝ่ายตรงข้ามประทับใจของใครของคนตรงข้ามใช่ไหมครับมันเหมือนแบบมันจะประทับใจไปเรื่อยๆมากกว่าเริ่มแบบเห็นพอเราอยู่ช่วงแรกคือแบบยังไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะยังอาจจะยังไม่รู้ว่าเราประทับใจอะไรเขาแต่มันเราพอได้อยู่ทำงานไปเรื่อยๆได้เห็นแบบหลายๆอย่างของเขาครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจในความแบบตั้งใจของเขาครับในแบบความตั้งใจในการแบบรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายมาหรือว่าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบในการได้มาเล่นเรื่องนี้ครับเหมือนแบบก่อนที่จะแบบไปออกกองเลยครับเหมือนกับเขาก็ทำการบ้านค่อนข้างหนักมากๆด้วยแบบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเขาด้วยที่แบบได้รับเป็นบทนำอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเหมือนแบบตอนแรกเราก็เป็นห่วงเขาที่ว่าแบบเขาจะตื่นเต้นไหมเขาจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอออกกองจริงๆแล้วเขาทำได้ค่อนข้างดีมากๆใช่ทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยเก่งจังเลยแบบออกคิวแรกอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ครับดังละฮะ
ครับส่วนของผมนะครับคือในตัวจุงอ่ะผมประทับใจหลายอย่างมากๆแต่ว่าอย่างที่จะต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกอ่ะคือผมประทับใจในความโปรเฟสชั่นอลในการทำงานครับคือว่าเวลาเล่นเขาก็เล่นก็จริงคือเขาเอเนอร์จีก็เยอะแต่ว่าตอนทำงานคือเขาก็เหมือนแบบทำงานแบบซีเรียสคือแบบทำงานแบบอยากให้แบบออกมาดีที่สุดแบบทุกอย่างออกมาดีที่สุดแล้วแบบเขาก็เหมือนเป็นนอกจากเป็นเพื่อนสนิทแล้วเนี่ยคือเขาก็เหมือนเป็นครูคือเขาผมแบบมองเขาเป็นครูเพราะเขาอ่ะก็สอนผมแบบแบบการทำงานบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะเขาอ่ะเคยออกกองมาก่อนซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกผมยังแบบไม่ได้มีประสบการณ์แบบการถ่ายทำหรือว่าออกกองอะไรมากเท่าเขาใช่ใช่แล้วก็สนิทกันแบบสนิทกันไปเลยแบบยิ่งเล่นเนี่ยเล่นจบก็สนิทกันแบบมากๆคือสนิทแบบเอางี้ดีกว่าคือหลังจากรู้กันรู้จักกันอาทิตย์แรกอ่ะคือเขามานอนบ้านผมแล้วอ่ะสนิทขนาดแล้วอ่ะพี่โจเสียอาการละฮะอย่าพูดถึงอย่าพูดอย่าใช้คำว่าพูดขนาดแล้วไม่ทันแล้วพูดไปแล้วจ้าเอาแล้วนะฮะโอเคก่อนที่จะเรามาเล่นบทซีรีส์เรื่องนี้เนาะตัวละครกับตัวเราเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงบ้างไหมของแต่ละคนเหมือนบ้างไหมเหมือนหรือแตกต่างเดี๋ยวเอาของผมก่อนก็ได้ได้คือตัวละครดาวเหนือเนี่ยจะมีความแบบเด็กน้อยน่ารักน่ารักเฟรนลี่คือแบบหลักๆอ่ะจะมีความแบบเด็กงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งซึ่งเหมือนเราหรือเปล่าแล้วนิสัยจริงเราเป็นยังไงหรือเปล่าซึ่งดังอ่ะไม่ได้มีความแบบเด็กขนาดนั้นคือแบบก็ต้องไปเวิร์กช็อปฝึกแบบอ่ะการพูดอ่ะแบบอย่างเช่นการพูดตัวละครดาวเหนืออาจจะแบบเป็นอีกแนวที่ผมพูดคือแบบดาวเหนือจะมีความแบบเด็กครับซึ่งแบบตัวจริงผมแบบไม่ได้แบบขนาดนั้น ใช่พี่จุงละคะพี่จุงทำไม พี่จุงเบะปากทำไมคะพี่จุงมีปัญหาอะไรพี่จุงพูดออกมาเลยค่ะ พี่จุงมีปัญหาอะไรกับน้องดำพี่จุงพูดออกมาเลยค่ะอย่างเงียบนะคะไม่พี่ก็ระแวงพี่ก็ระแวงคือของดังครับผมว่าดังคือต่อให้ผมกับดังอายุเท่ากันใช่ไหมครับ21เท่ากันแต่ผมว่าความเป็นเด็กค่อนข้างแบบสูงมากๆแบบสูงมากเหมือนแบบเหมือนได้น้องอ่ะไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นน้องอ่ะเหมือนเขาอ้อนไหมคะเขาอ้อนไหมคะเขาอ้อนเราไหมก็ถ้าอยากได้อะไรถ้าอยากได้อะไรก็จะมาเวลาก็แบบก็เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นดูแบบเป็นมันเราต้องไม่ห่วงเขาอะแล้วพี่จุงล่ะคะคาแรคเตอร์เรากับในตัวซีรีส์นี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะเหมือนหรือแตกต่างยังไงไม่เขาเรียกว่าอะไรอะค่อนข้างคนละขั้วเลยก็ว่าได้ครับตัวละครจริงเหรอครับคือครับคือเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกปุ่มเป็นที่นิ่งเป็นคนที่มั่นนิ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เก็บความรู้สึกครับไว้กับตัวเองอะไรแต่ส่วนผมเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีพลังมีพลังงานนะครับมีหมายถึงแบบมีพลังงานนะครับแบบไม่ใช่พลังงานอีกอย่างนึงซึ่งไม่ใช่พลังงานที่เราเข้าใจกันเนาะโอเคพลังครับว่าแบบมีคนแบบก็ถ้าคิดยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงก็แสดงออกมาเนี่ยก็จะค่อนข้างแต่ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีที่ว่าคนดูก็จะได้เห็นตัวละครจริงๆจะไม่ได้เห็นจุงครับพี่เชื่อแล้วนะว่าพี่เชื่อแล้วพี่จุงบอกว่าดังมีความเป็นเด็กนี่ก็อยู่จากการเล่นฟิลเตอร์ไอจีเมื่อกี้อ่ะให้ถ่ายก่อนระหว่างจุงกับดังใครนิ่งสุดใครนิ่งกว่ากันใครนิ่งกว่ากันเออแบบไม่วอกแวกอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งอยู่อ่ะพี่จุงน่าจะนิ่งกว่าไหมคือผมว่าทุกคนจะมีมุมที่แบบนิ่งของเขาใช่ใช่คือแต่ว่าถ้าเกิดมาเทียบกันเนี่ยผมว่าพ
คงพอๆกันไหมใช่ปะลบกันอ่ะเพราะว่าหักลบกันได้เพราะว่าแบบผมก็คือของผมก็มีแบบนิ่งนั่งอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครก็มีไม่ก็แบบเป็นก็คือพูดไม่หยุดพูดตลอดบอกให้หยุดก็หยุดก็จะมีแบบก็มีคนดังเพราะเหมือนบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์ไม่อยากถามเลยอ่ะแต่กลัวว่าจะเป็นการสปอยหรือเปล่าวะสิก็คือว่าสปอยแน่คำถามอย่างนี้สีไหนเล่นยากสุดคะสีไหนเล่นยากสุดเออสีไหนสุดสีดราม่าเลิฟซีนซีนอะไรดีอ่ะซีนแอคชั่นเหรอไม่รู้เหมือนกันเลิฟซีนซีนร้องไห้ดราม่าอะไรเงี้ยยากไหมสีไหนยากสุดอ่ะให้เราเลือกเล่นง่ายสุดน่าจะเป็นเลิฟซีนแหละครับแต่ถ้าแบบยากสุดยากสุดเป็นอะไรนะคะยากสุดน่าจะเป็นซีนแบบที่ต้องใช้น้ำตานะครับส่วนพวกเลิฟก็ได้อยู่แล้วนี่ไม่ยากอะไรดังเหรอคะยากสุดเอาจริงๆซีนที่ดังว่ายากนะดังว่าเป็นซีนที่ต้องใช้แบบหลากหลายอารมณ์อย่างเช่นแบบอ่ะมีแบบร้องไห้มีความโกรธมีความแค้นบวกด้วยบทที่ยาวมากๆดังว่าซีนพวกนั้นจะยากส่วนซีนง่ายก็แค่ถ้าตามในเทรลเลอร์เลยนะฮะซีนที่เราเจอกันในหอนั่งคุยกันอันนั้นง่ายสุดสำหรับดังแล้วมีซีนไหนที่แบบรู้สึกเขินกันบ้างไหมคะสปอยได้ไหมอ่ะมีนะครับมีเยอะมีค่อนข้างเยอะเลยครับซีนมีซีนที่ทำให้เขินค่อนข้างเยอะครับเยอะมากๆเยอะจริงๆครับผมไม่อยากสปอยเหมือนกันนะเพราะว่าพูดมาถ้าพูดก็รู้เลยซีนอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะโดนหยิกคือตะโกนจิกขาขาเนี่ยมีไหมคะน้องดังมีอะไรจะสืบไหมซีนไหนที่เราเขินซีนไหนที่เขินอ่ะเอางี้ดีกว่าผมจะบอกแค่ในเทรลเลอร์อ่ะจะมีซีนที่ผมอ่ะนั่งวาดรูปเหมือนสอนเขาวาดรูปแหละอ่ะผมพูดแค่นี้พูดแค่นี้ดีกว่าผมบอกไม่พูดทำไมอ่ะเราเขินอะไรอ่ะเราเขินอะไรเราเขินสายตาหรือว่าเขินบรรยากาศในตอนนั้นหรือยังไงเขินด้วยเขินสายตาด้วยบรรยากาศด้วยนี่ว่าแบบผ่านซีนที่ดังบอกก็เป็นหนึ่งซีนที่ผมใช่มันเป็นแล้วก็เป็นซีนที่ก็ไม่ได้ไกลมากใกล้เลยครับอยากให้เผากันหน่อยว่าเพื่อนๆในกองเป็นไงมั่งนอกจากมีนักแสดงเราสองคนแล้วเออหรือจะเมากันเองก็ได้นะมีใครอยากพูดถึงไหมอ๋อเผาใช่ไหมครับผมว่าเพื่อนในกองเนี่ยผมไม่กล้าเผาสักคนเลยครับทำไมจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นดีนะกลัวโดนเผากับเออข้าวทำไมล่ะแล้วเราไปเผาตอนนี้อ่ะแล้ววันหลังเขาไปเผาเธอคืนแล้วเดี๋ยวเธอจะไม่มีเวลามาเผาคืนนะเริ่มเลยเราก็เป็นคนเริ่มก็จริงๆแล้วกองของพวกผมก็คือค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างถ่ายะกันอย่างสงบสุขอย่างราบรื่นโอ้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องสตางน้องเอิญวิวพี่พาวินมีเจเจวินนี่พี่โตพี่เปเปอร์พี่เปเปอร์มาพี่แม่ค่อนข้างแบบเขาเรียกค่อนข้างชิลค่อนข้างสบายในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนทุกคนก็เต็มที่กับในกองแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเต็มที่เพราะว่าทุกคนอยากกลับบ้านเร็วเฮ้ย
เต็มที่อยากให้ผลงานออกมาดีออกกับบ้านเออออกกับบ้านออกมาดีนะน้องดังค่ะน้องดังน้องดังน้องดังมีใครอยากพูดถึงไหมโอกาสมาแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ให้เผามาแต่ว่าผมอยากบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เผานะแต่นี้เป็นสเตทเมนต์เฉยคือคุณจุงนะครับคุณจุงทุกครั้งที่มากองนะครับไม่วันนี้ไม่มีอะไรคือเขาอ่ะจะเป็นคนละคนเลยถ้าเกิดเขาได้ดื่มกาแฟดำเข้าไปครับ คือเขาจะทำเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าฮะฮัลโหลเน็ตสู้ชีวิตครับน่าจะเป็นเน็ตที่น่าจะเป็นที่เน็ตน้องดังใช่ไหมฮะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องดังจะกลับมาอีกสักครู่เดี๋ยวพี่คิดว่าเดี๋ยวน้องเขาจะน้องบอกว่าชาวเน็ตบอกว่าเน็ตสู้ชีวิตมากๆอ่ะเดี๋ยวพี่ดังจะเข้ามานะคะพี่ดังไปสู้ชีวิตกับเน็ตแป๊บนึงนะคะอ่ะตอนนี้ดังออกไปแล้วนะคะพี่จงเผาได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะจงเผาเริ่มเลยค่ะขอฝากทุกคนละกันทุกคนน่ารักกันหมดเลยครับจริงน่ารักกันมากฮะก็เป็นคนดีหรอเป็นคนดีหรอเป็นคนดีจังเลยอ่ะจริงทุกคนในนี้คือแบบทุกคนเป็นคนดีกันหมดเลยอันนี้ถามไปก่อนนะว่าในกองอ่ะใครเป็นปลายสุดของห่วงโซ่อาหารที่ชอบโดนแกล้งโดนเพื่อนๆแกล้งพูดชื่อมาเลยก็ได้ห่วงโซ่อาหารเหรอปลายสุดของห่วงโซ่อาหารผมว่าภูมิกับทำไมอ่ะคุณไปแก้อะไรคุณกับเพราะว่านักแสดงเนี่ยคือทุกคนคือถ้าจะแก้งก็คือแก้งภูมิกับชอบแบบไปจั๊กจี้พี่ดิวอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไปทำนู่นทำนี่ปนป่วนเวลาอยู่หน้ากองก็จะแบบเหมือนแบบใส่มอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบจะเป็นแบบโมเมนต์น่ารักแบบระหว่างแบบนักแสดงกับผู้กำกับเล่นการอะไรอย่างนี้มากกว่าครับจริงๆกองเราเป็นกองเด็กดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่น้องดังจะเข้ามานะคะน้องดังไปเติมเน็ตแป๊บนึงนะคะเป็นแฟนรอแป๊บนึงไปเติมเน็ตอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่น้องดังจะเข้ามาเพราะว่าถ้าน้องดังมาแล้วนะคะเซย์ไฮเข้ามาหน่อยนะคะส่งคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเนาะแล้วก็อ่ะระหว่างนี้เนาะก็มีคำถามจากทางบ้านส่งเข้ามานะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าล่าสุดเลยเนี่ยเพลงประกอบซีรีส์ที่เพิ่งออกมาเนี่ยจุงร้องเองเลยใช่ไหมอยากให้อยากจะฟังสดๆ สักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะให้แฟนๆทางบ้านได้ฟังกันสดๆเนาะระหว่างที่ช่วงดังๆกำลังจะเข้ามาฮะอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมร้องท่อนหกให้ฟังก็ได้ครับได้ครับก็สุดแล้วเธอดาวช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำยังไงต่อกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองไม่ชักไม่กล้าไปแล้วดาวต้องการยังไงบอกได้ไหมคืนนี้แล้วติดตามกระซิบบอกทีโอเคพี่เขาบอกว่าเน็ตจุงดีสุดนะเพราะมากเลยโอ้โหต้องตอนนี้ทุกคนบอกว่าส่งคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากเพราะมากเพราะที่สุดเพราะเกินอันนี้มีอะไรคะมีเสียงสวรรค์บอกว่าดังกำลังจะกลับมานะครับเดี๋ยวรอน้องดังนะคะใกล้เติมเน็ตเสร็จแล้วกำลังขูดรหัสบัตรอยู่นะคะคุณรหัสบัตรเติมเน็ตแป๊บนึงอันนี้เพลงเนี้ยชื่อเพลงอะไรนะคะขออีกรอบเพลงนี้นะครับชื่อว่าแล้วแต่ดาวนะครับหรือว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือ My Starlight ครับผมก็วันนี้ก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับประมาณ 5:00 ไม่ก็ 6:00 เนี่ยครับน่าจะได้ฟังกันเรียบร้อยน่าจะได้ฟังก็ยังก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นแบบเหมือนเป็นผลงานเพลงประกอบซีรีส์แรกของผมด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับ
ตอนนี้น้องดังเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกด exit น้องดังนะฮะเข้ามาแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่นะคะน้องดังสู้ชีวิตไอ้ยาอันเนาะเติมเน็ตเสร็จแล้วหรอจ๊ะเติมเน็ตเสร็จแล้วหรอจ๊ะสดสดร้อนๆเมื่อกี้เลยครับตายแล้วพี่ดังมาแล้วนะคะโอเคหลุดเมื่อกี้หลุดนี่หน้าอย่างนี้เลยเนี่ยหลุดเพราะว่าเราเล่นฟิลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเป็นไปได้นะเมื่อกี้นะคะเราให้พี่จูงนะคะสปอยร้องเพลงร้องสดให้ฟังนะคะเป็นเพลงประกอบซีดีแหละตาดาวนะคะตอนนี้คือทุกคนเล่นฟิลเตอร์กันหมดเลยอ่ะโอเคไปกันต่อนะคะตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านฮะจะตอบคำถามทางบ้านก่อนไหมหรือว่าจะเล่นเกมก่อนขั้นเวลาให้น้องๆเลือกเลยอยากเล่นเกมไหมเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมหรอก็ได้เล่นเกมหรอเล่นเกมเล่นเกมเบาๆกันก่อนเนาะเกมนี้มีชื่อเกมว่าแล้วแต่ดาวแล้วแต่เธอเดี๋ยวจะมีกติกาให้อะไรตกใจอะไรคะน้องๆตกใจอะไรคะเน็ตเมื่อกี้เน็ตค้างไม่ค้างไม่ค้างเนี่ยเราเล่นฟิลเตอร์เดี๋ยวมันจะค้างได้นะฮะโอเคครับเรามาเล่นเกมเรามาเล่นเกมกันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปตอบคำถามจากทางบ้านเนาะแฟนๆก็ดูหนุ่มๆเล่นเกมกันนะฮะเดี๋ยวจะมีตอบคำถามจากทางบ้านนะฮะเกมชื่อว่าแล้วแต่ดาวแล้วแต่เธอก็จะมีโจทย์มาให้5ข้อนะฮะให้ทั้งคู่ตอบว่าเหตุการณ์นี้จะแล้วแต่ดังหรือจะแล้วแต่จุงเดี๋ยวเจอโจทย์เลยเนาะได้ครับโจทย์ข้อแรกนะคะถ้าไปกินข้าวแล้วต้องเลือกร้านอาหารจะแล้วแต่ใครคะเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมอ่ะมีครับมีแล้วแต่ต้องตอบพร้อมกันไหมแล้วแต่เลยได้เลยอ่ะพี่นับ3 2 1เดี๋ยวเราจะตอบได้ๆ1 2 3แล้วแต่ดังหรอแล้วแต่ดังครับส่วนใหญ่คือจุงเขาจะแบบอยากคือเขาจะกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้จริงๆผมก็กินอะไรก็ได้นะแต่ว่าแบบเหมือนแบบบางวันก็แบบวันนี้อยากกินอันนี้บางวันอยากกินอาหารสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแล้วแต่ผมครับไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมครับว่าแบบตีกันเรื่องแบบว่าเอ้ยขัดแย้งเอ้ยอยากกินอีกแนวนึงอีกคนนึงก็อยากกินอีกเมนูนึงอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับเพราะจุงชอบกินทุกอย่างครับตามใจเขาตามใจเขาผมกินได้ทุกอย่างเลยพี่จุงรู้ไหมคะว่าน้องดังเขาชอบเมนูอะไรมากที่สุดชอบกินอะไรดังชอบฉี่ครับเอ้ยแล้วก็ชอบกินปิ้งย่างชาบูก็ได้น้องดังล่ะค่ะรู้ไหมครับว่าพี่จุงชอบอะไรโหพี่จุงชอบเหมือนกันเลยชอบกินอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นซูชิซาชิมิโอเคสถานการณ์ที่สองนะฮะถ้าไปดูหนังแล้วต้องเลือกหนังที่ดูเนี่ยจะแล้วแต่ใครอ่ะดูหนังเรื่องอะไรดีโอเคมาโอเคหนึ่งสองสามแล้วแต่จุงแล้วแต่ดังอ่ะรอจริงเหรอเลือกหนังอ่ะนะหนังอ่ะแล้วแต่ดังนะใช่เปล่าใช่ไม่จะแล้วแต่ดังอ่ะจะดูอะไรแต่ถ้าดังคิดไม่ออกอ่ะอาจจะเลือกให้ได้อ่ะแล้วถ้าต้องไปเที่ยวล่ะคะใครจะเป็นคนขับรถอ๋อคนขับรถสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3ก็คือ ถ้าไปเที่ยวใครจะต้องเป็นคนขับรถคะจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้นะถ้าตามตอนนี้จริงๆอ่ะ ไม่ขับดีกว่านะฮะ นี่ว่าไม่ขับดีกว่าไม่ก็ต้องแล้วแต่ดังดีข้อเนี้ยใช่ไหมดังขับรถให้ไงดังขับรถให้ใช่ไหมพอจุงเพิ่งขับเป็นไงนี่ก็เริ่มเพิ่งขับเป็นมาแบบ
ไม่กี่อาทิตย์ไอ้ไม่กี่วันก็เลยแบบไม่กล้าคณะผมกันก็จะดังแล้วกันครับดังแน่สถานการณ์ที่4นะคะเถียงกันแล้วต้องมีคนยอมก่อนเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายยอมก่อนฮะอ่ะ1 2 3จุงแล้วจะจุงแล้วจะจุงแล้วจุงเคยหรอพี่จุจะเป็นคนยอมก่อนเลยหรอเคยอะไรนี้กันเคยเถียงกันบางเรื่องเคยเถียงกันบางเรื่องใช่ไหมแล้วแบบผมก็ต้องแบบมันดังจะงอแงแบบอารมณ์งอแงเหมือนเด็กอ่ะเราก็แบบรู้สึกว่าวิธีที่จะแบบทำให้เด็กใจเย็นลงก็คือแบบตามใจเขานิดนึงตามใจเขานิดนึงประมาณนึงแล้วค่อยแบบก็อะไรอ่ะบอกเขาว่ายังไงแบบทำให้เด็กใจเย็นลงทำให้เด็กใจลงโอ้สถานการณ์มีบางสถานการณ์ที่ดังก็ต้องยอมจุงก็ต้องมีไม่ใช่แบบดังเอาแต่ใจนะดังก็ไม่ได้เอาแต่ใจเขาคือดังก็มีเหตุผลของเขาใช่แต่เราก็แบบอธิบายในส่วนของเราไงแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยน้องดังดูมีความเป็นเด็กมากที่สุดเลยนะคะหมายถึงได้สามคนใช่ไหมสถานการณ์สุดท้ายค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วต้องเลือกสถานที่อันนี้จะแล้วแต่ใครคะอันนี้ง่ายมากโอเคหนึ่งสองสามแล้วแต่จุงครับแล้วแต่จุงครับเพราะว่าเวลาถามว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจุงคิดมาเลยเพราะดังอาจจะขี้เกียจคิดก็ได้เดี๋ยวขอเสริมด้วยความที่ผมตอนนี้กำลังศึกษากำลังเรียนคณะวิศวกรรมอยู่ครับก็เลยแบบจะมีพวกโปรเจกต์จะมีแบบแลบจะมีการบ้านจะมีงานตลอดเวลาซึ่งแบบจะไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวสักเท่าไหร่ก็เลยแบบให้จุงอ่ะมาเป็นคนนัดดีกว่าแบบว่าวันไหนว่างบ้างวันไหนเที่ยวได้บ้างอะไรอย่างนี้ผมก็เลยแบบเรื่องเที่ยวคือแบบช่วงแบบหนักๆโปรเจกต์หนักๆคือเรื่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในหัวเลยอันนี้ก็เป็นคำถามจากทางบ้านเหมือนกันนะที่เราจะถามต่อเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปสวนสนุกกันมาใช่ไหมฮะไปเที่ยวกันมาอืมครับใช่ครับ yes เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยแบบว่าทั้งวันเลยหรอเธอสองคนอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยหรอสนุกครับใช่ไปเที่ยวสนุกด้วยกันก็จริงก็แบบเหมือนมันก็จริงๆก็เคยอยากจะไปกันอยู่แล้วครับแต่แบบเหมือนแบบติดงานติดเรียนด้วยทั้งสองคนแบบเวลายังไม่ได้ตรงกันอะไรกันแล้วก็เลยแบบวันนี้เราว่างแล้วก็เป็นวันที่ดีมากๆเพราะว่าอากาศวันนั้นนี่คือดีมากๆแบบเมษาความอะไรนะเมษาหน้าหนาวก็คือแบบอากาศดีมากก็วันนั้นก็สนุกดีครับแบบมันได้ไปเล่นเครื่องเล่นดันตาในนั้นเล่นครบไหมคะเล่นครบไหมเก็บครบไหมไม่ครบครับเกือบครบครับแต่บางอันก็คือปิดก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกผมแบบเน้นเดินแล้วก็ไม่ใช่คือแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะก็คือน่าจะครบแต่เหมือนพอตอนนี้มันแบบเล่นเครื่องเล่นหนึ่งแล้วเราต้องพักประมาณ15นาทีเพราะว่าหัวเรามึนมากใช่ใช่คือแบบออกมาจากสมมติเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ออกมาก็คือแบบมึนแบบมึนตึบเลยก็เลยแบบต้องพักค่อนข้างเยอะพักเยอะกว่าจะไปเล่นอีกเครื่องได้แล้ววันนั้นโหเล่นทั้งอ้าวพี่จุงอันนี้ผัดกันหลุดเนี่ยผัดกันหลุดนะคะเนี่ยพี่จุงไปแล้วนะคะดังอยู่นะคะเผาพี่จุงได้ค่ะอ๋อเน็ตเขาหลุดใช่ไหมฮะหรือว่าโทรศัพท์เขาแบตหมดไปหรือยังไงเดี๋ยวอีกแบตหมดนะครับแรงมากแรงที่สุดเขาอยู่ด้วยกันแบตหมดอ่ะต่อเลยค่ะเดี๋ยวให้ทั้งคู่นะฮะแรงมากนะฮะได้ยินพี่ชัดเนาะโอเคอ่ะต่อค่ะเราเรา
เราวันนั้นอากาศก็ดีเนาะก็เล่นเล่นกันไม่หมดเนาะมีโมเมนต์อะไรที่แบบตลกไหมฮะที่เล่นเครื่องเล่นอยู่ในระหว่างที่เรากำลังเล่นมีโมนอนโมเมนต์โมเมนต์หรอโมเมนต์เออโมเมนต์ที่แบบโมเมนต์ตลกอ่ะที่จะอ้วกตอนนั้นจะอ้วกมากกว่าจริงๆนะคือแบบมันเป็นอารมณ์แบบโอ้จะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบนั่งดมยาดมกันหลังจากที่เล่นใช่ใช่ใช่คือแบบนั่งอย่างนี้เลยดมอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วจุ๊บก็จะแบบชวนไปเรื่อยๆเอ้ยไปเล่นนู่นไปเล่นนี่ผมเอ้ยขอแบบขอฟื้นก่อนเออแต่ยังดีนะที่เมษาหน้าหนาวใช่ถ้าอากาศวันนั้นร้อนด้วยโหไม่ไหวจริงแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นให้เครื่องเล่นอะไรเป็นแบบที่สุดแล้วสนุกที่สุดแล้วสำหรับเราที่สองคนสุดแล้วใช่ไหมครับผมว่าฮันโดวะมันขึ้นมาบ้างอันไหนนะอันไหนที่บอกว่าอันนี้เหรอที่มันขึ้นมาหมดปิ้วแล้วก็ลงมาแล้วก็หมุนอันนี้มันจะแบบหมุนแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาปะอ๋อใช่คือมันจะแบบไปอย่างงี้แล้วก็แบบเราก็แบบแทนที่จะไปมันมีหมุนด้วยหมุนแล้วไปอย่างเงี้ยคือลงมานี่แบบมึนตึบเดินเซเลยมีคำถามจากทางบ้านนะฮะถามเข้ามาว่าเราทั้งสองคนนี่มีชื่อเรียกแทนตัวเองกันไหมชื่อเรียกแทนกันเออมีมั้งแหมดังจริงก็เรียกดังกับจุงเนี่ยแหละฮะแต่ว่าคือเราไม่ได้เรียกเองแต่ว่าเรามีชื่อดอมแล้วนะครับที่เราเรียกเนี่ยเอ้ยเออพูดได้ไหมอ่ะโดยพูดได้ครับพูดได้ประกาศคุณตอนนี้ประกาศแล้วครับประกาศไปแล้วฮะชื่อว่าอะไรคะ1 2 3ดุงจังดุงจังอ๋อชื่อดอมก็คือสลับตัวอักษรอะไรอย่างงี้กันใช่มั้ยใช่ที่มาก็คือจุงดังดังจุงแต่ว่ามันบวกกันก็เป็นดุงจังใช่แล้วก็แบบมันแบบสิริมงคลด้วยครับแบบดังจุงอะไรเงี้ยแบบอารมณ์แบบดังจังเลยอะไรเงี้ยครับเอ้ยโอเคมีคำถามนึงนะคะจากทางบ้านมีคนเขาถามมาว่าอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เคยแอบชอบใครให้ฟังหน่อยหรือมีใครมาสารภาพรักกับตัวเองบ้างไหมเราทั้งสองคนเคยมีเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างไหมคะมีนะครับมีนะเด็กเด็กมีไหมเด็กแบบเด็กแบบมากมากแบบมัธยมอะไรครับ primary school ใช่แบบอารมณ์แบบพี่เลิฟครับจะเป็นมันเป็นพี่เลิฟอะจะไม่ใช่แบบความรักเหมือนตอนนี้แบบมันโตแบบไม่ใช่พอถึงโตแล้วแล้วมันเป็นอย่างนั้นอะเออใช่เป็นไปเร็วมากกว่าแบบเอ้ยเจอเขินจังเลยเธอแบ่งขนมกับเราแบ่งขนมให้เธอนะเอาไหมเอ้ยเอาอร่อยไหมเดี๋ยววันเราซื้อมาให้อีกนะได้เลยแต่ส่วนตัวดังอะส่วนตัวดังเรื่องความรักอะไรเงี้ยคือไม่เคยซีเรียสเลยตั้งแต่เด็กคือแบบผมเป็นคนแบบติดเพื่อนมากๆคือชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับเพื่อนรักเพื่อนมากๆคือรักเพื่อนรักการเล่นบอลกับเพื่อนรักการเล่นเกมกับเพื่อนคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบไม่ได้โฟกัสเลยแบบโฟกัสแบบเฟรนด์ชิพมากกว่าโอเคค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้เราทั้งสองคนนะคะฝากซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์แล้วหน่อยนะคะให้แฟนๆชาวมินแมกกาซีนได้ไปติดตามกันนะฮะเชิญค่ะครับผมซีรีส์เรื่องแล้วแต่ดาวสไตล์ใหม่ๆนะครับออกอากาศทุกวันศุกร์20:30 น.ช่อง GMM25 นะครับผมก็สำหรับคนที่อยากดูย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเซสชั่นดูครับ20:30 น.ครับผมก็ออนแอร์เป็นวันแรกก็ควรพรุ่งนี้ครับวันที่8 เมษายนพรุ่งนี้8 เมษายนก็ฝากติดตามเราได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราหรือว่ามีฟีดแบคหรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับดีนะครับก็สามารถใช้แฮชแท็กสไตล์มาได้ครับผมแล้วก็พรุ่งนี้แล้วอ่ะทุกคนมันคือพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังมีไลฟ์หนึ่งนะครับผมก็คือไลฟ์ของ GenTV ครับ
ที่จะเปิดไลฟ์ตอน 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มก่อนที่พวกเราจะได้รับชม EP แรกครั้งนั้นใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนวันนี้อะไรหรออะไรหรอ MV แล้วแต่ดาว My Starlight ที่คุณจุ๊บเออนี่จะปล่อยนะครับเย็นนี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วแต่ดาวนะครับ MV ของพี่เชลวันนี้ก็จะปล่อยนะครับหรือว่า My Starlight นะครับรับชมได้ทาง GMMT Record GMMT Records นะครับก็อย่างเช่นครับฝากว่าทุกคนจะชอบนะครับก็เป็นผลงานเพลงประกอบซีดีอันแรกของผมเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนชอบนะครับแล้วก็ฝากพวกเราทั้งสองคนด้วยครับเราก็มีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กของเราแฮชแท็ก Style in my mind นะครับผมเล่นกันใน Twitter เยอะนะครับเดี๋ยวพวกผมจะไปส่องกันเยอะๆจะไปส่องแบบอันทุกอันเลยเดี๋ยวพวกผมจะกลายเป็นเดี๋ยวผมจะเป็นผีเข้าไปซีนในแฮชแท็กเลยครับฮะอ่านไม่ได้หรอกไม่ได้นอนแน่แต่ละคนมีช่องทางโซเชียลให้แฟนๆได้กับให้ไปกดฟอลอะไรอย่างนี้ไหมฮะ Twitter มีไหมฮะอ๋อชื่อ IG กับ Twitter เหมือนกันเลยฮะดังนัทชัยครับผมก็คล้ายๆกันครับIG ก็จริงๆ IG ก็ CHE_CJ ครับแล้วก็ส่วน Twitter ก็ CHE_CJ อย่างเดียวครับไม่มี underscore สุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีInternational Fan นะคะมาดูกันเยอะมากเลยอยากให้ทั้งสองคนนะคะทักทายแฟนๆชาวต่างชาติหน่อยแล้วก็ฝากซีรีส์ให้กับแฟนๆที่เขารอดูด้วยนะคะนอกจากแฟนชาวไทย Hello International Fans Thank you for watching this live and supporting us Our series Star in My Mind is going to be on air tomorrow entire time it's Friday 8:30 p.m. Please support us, and I hope you like our series. Thank you. Yeah. So, 你好，大家好，中国人们，我们的电视明天要出来了，所以我希望你们都要喜欢，是因为每个人在这里，每个演员真的很努力，为了给你们看最好的、最可爱的、最好玩的电视剧，所以我们每个人，我们两个人，请多多关照，谢谢。안녕하세요저는당입니다아마의아마의곰탕 UN 레하안녕하세요여러분여러분당입니다여러분중입니다감사합니다감사합니다ก่อนจากไปแบบจากไปจริงๆนะฮะแฟนคลับเขาน่าจะรอคอยกันอยู่นะฮะอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วเราจะให้แฟนคลับนะฮะแคปจอนะฮะทั้งสองคนนะฮะ5ช็อตนะน้อง5ช็อต5ช็อตนะ5ท่านะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะ5ท่าเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณเนาะอ่ะ1 2 3 1 2 3เด็กสู้ชีวิตมากเลยค่ะอ่ะท่าที่3นะคะ1 2 3ท่า3ท่า3อยู่ใช่มั้ยฮะท่าที่4นะคะท่าที่4ท่าต่อไปท่าที่5ท่าสุดท้ายนะคะไปขับแคปเตรียมตัวแคปนะคะท่าที่5ปึ๊บโอเคค่ะ5โมเมนต์นะคะก็แคปเจอแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะคะที่อยู่ดาราแล้วก็ไปบิดกันได้นะคะตอนนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง2คนมากเลยนะคะก็รอติดตามซีรีส์นะคะวันศุกร์นี้นะคะ 20:30 นใช่มั้ยคะทางช่อง GMM 25เนาะก็ขอให้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนานๆเลยนะคะเราจะรอดูติดตามนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะที่มาไลฟ์กับมินไลฟ์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับเช่นกันนะครับเราสองคนนะคะไม่ใช่เราสองคนที่ฉันจะต้องส่งน้องนะคะไปแล้วนะคะกดออกไปแล้วนะคะก็ขอฝากแฮชแท็กด้วยนะคะด้านล่างนะคะจุงดังเอ็กมินไลน์นะคะแล้วก็แคปเจอร์โมเมนต์ไปคุยต่อไปวิดต่อกันได้ใน Twitter นะคะฝากติดตามมินแมกซีนด้วยค่ะคราวหน้าจะมาไลฟ์กับใครนะคะกดติดตามมินแมกซีนเอาไว้นะคะทาง IG Twitter ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ